วันนี้มาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆได้รับทราบนะครับว่างานบุญกฐินของทางวัดตะโกตรงกับวันไหนเดือนอะไรนะครับและก็มีวัตถุมงคลให้เพื่อนๆได้จองสำหรับงานกฐินที่วัดตะโกนะครับและผมก็จะพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆของหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกติดตามและก็รับชมกันได้นะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงวัดตะโกที่อำเภอภาชีจังหวัดอยุธยานะครับมีวัตถุมงคลใหม่ๆและก็วัตถุมงคลงานบุญกฐินนะครับให้เราได้จองสวัสดีครับเพื่อนๆ FC ทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หัวลำโพงนะครับนี่ซื้อตั๋วเรียบร้อยนะครับจะพาทุกคนเดินทางไปที่วัดตะโกครับวัดของหลวงพ่อรวยนะครับซึ่งผมไม่ได้ไปนานแล้วนี่ครับตีตั๋วไปลงที่ชุมทางบ้านภาชีนะครับราคา19บาทนะครับทุกคนนี่เลขรถก็คือ201นะครับรถก็จะออก9นาฬิกา30นาทีถึงที่โน่นก็ประมาณ11โมง51นะครับนี่ครับเพื่อนๆก็สามารถเดินทางเหมือนผมได้นะครับถ้าไม่มีรถส่วนตัวนะครับไปอำเภอภาชีครับไปวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยครับเดินทางไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันนะครับที่8นะครับนี่ครับเพื่อนๆต้องดูในตั๋วด้วยนะครับเขาบอกว่า201ธรรมดานะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่ถ้าเพื่อนๆจะเดินทางนะครับนี่201รถคันนี้ก็จะไปถึงพิษณุโลกนะครับทุกคนออกเวลา9นาฬิกา30นาทีนะครับแต่ผมจะลงที่บ้านภาชีนะครับนี่คันนี้เลยนะครับทุกคนเพื่อนๆจะเดินทางไปอยุธยาก็คันนี้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะไปลงอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาเหมือนกันนะครับวัดหลวงพ่อรวยนะครับนี่ทุกคนดูรถไฟสมัยนี้จะเป็นอย่างนี้เป็นที่นั่งแบบนี้นะครับได้กล่องมาถึงแบบเป็นเก้าอี้ก็มีเป็นเก้าอี้แบบธรรมดาก็มีถึงแล้วครับบ้านภาชีก็11โมงกว่าๆนะครับต้องไปต่อรถมอเตอร์ไซค์นะครับเขาจะเทียบทางด้านที่9ขณะนี้เป็นรถด่วนที่ขึ้น71ไปทางรถไฟสายสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ไปทางสถานีอุบลราชธานีการเดินทางรถเส้นนี้นำสิ่งของสำหรับท่านที่มาในขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ
จะได้ออกทางสถานีจุฬาฯมาทันทีแล้วอยู่รับส่งไปสถานีสระบุรีสถานีทุกทางแข่งคอยเป็นสถานีต่อไปครับนู้นทุกคนไปนั่งรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในวัดตะโกต่อนะครับมาถึงแล้วครับวัดตะโกวัดหลวงพ่อรวยนะครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์จากสถานีรถไฟบ้านภาชีนะครับวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เก็บ70บาทนะครับเดี๋ยวพาเข้าไปกราบสรีระหลวงพ่อรวยก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นพระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์นะครับคาถาบูชาหลวงพ่อรวยนะครับด้านนี้ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็สรีระของท่านนะครับใครที่เข้ามาชมนะครับก็ขอให้รวยๆกับทุกคนนะครับนี่ครับเพื่อนๆวัตถุมงคลกฐินนะครับรวยโชคโภคทรัพย์2567ร่วมทอดกฐินประจำปี2567นะครับณวัดตะโกวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพ.ศ. 2567นะครับโอ้เป็นวัตถุมงคลที่ระลึกงานทอดกฐินนะครับทุกคนนี่ก็จะมีผ้ายันรวยโชคโภคทรัพย์นี่ราคา200นะครับโอ้น่าสนใจครับไม่แน่ผมอาจจะมานะครับมีเหรียญด้วยนะทุกคนนี่มีเหรียญมีเหรียญมีรูปหล่อนะครับแล้วก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วก็นี่รูปหล่อมีแบบขนาดตั้งหน้ารถแล้วก็นี่ราคาครับราคา 20,000 นะครับขนาด9นิ้วนะครับ
นี่ทุกคนดูราคาเองนะครับใครที่จะมาร่วมบุญกฐินนะครับและก็อยากบูชาวัตถุมงคลก็มากันได้นะครับราคาก็จะมีนี่200กว่าก็มี249หรือเปล่าเป็นรูปหล่อนะครับแบบตั้งหน้ารถก็มีตั้งแต่600 900นะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับร่วมบุญ500บาทนี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญเป็นแผ่นยันเป็นเลดก็มีทุกคนนี่เป็นเลดก็มีนี่เป็นเลดเป็นเหรียญต่างๆนะครับราคาก็อยู่ที่เนื้อนะครับนี่เป็นเนื้อเงินลงยาแดงราคา 3,500 นะครับตัวนี้นี่ก็ 1,600 ก็มีนี่มีหลายแบบนะครับเลทก็จะมีหลายขนาดเลทขนาด1บาทเลทขนาด2บาทเลทขนาด4บาทราคาก็จะอยู่ที่โอ้นี่ก็ 4,000 หรือเปล่าครับ4หรือ5นี่ก็ 3,000 2,000 นะครับนี่เบอร์โทรก็มีนะทุกคนเบอร์โทรนี่เบอร์โทร0914445492หรือใครมีเวลามีโอกาสก็มากันได้นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพ.ศ. 2567นะครับมาร่วมงานบุญกฐินได้นะครับแล้วก็เช่าวัตถุมงคลครับเดี๋ยวพาไปดูวัตถุมงคลของทางวัดนะครับแต่วัตถุมงคลงานบุญกฐินก็น่าสนใจนะครับผมอาจจะมานะครับนี่ครับอยู่ด้านนี้ครับสถานที่เช่าวัตถุมงคลวัดตะโกนะครับนี่ก็คือของทางวัดเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อบุญยฤทธิ์ขนาด7นิ้วราคาบูชา 7,000 นะครับโอ้สวยมากนะครับแล้วก็ขนาด5นิ้วบูชา 3,500 ครับหลวงพ่อรวยขนาด5นิ้วบูชา 3,500 ครับแล้วก็มีหลวงพ่อรวยขนาด7นิ้วบูชา 7,000 นะครับแล้วก็มีรูปนะครับ400นะครับน่าจะเฉพาะรูปนะครับหรือว่ารวมกรอบด้วยไม่แน่ใจนะครับแต่กรอบสวยมากนี่400นะครับนี่500นะครับข้อมือ20บาทนี่เป็นเนื้อผง200นะครับนี้159นะครับแล้วก็มีรูปหล่อสร้างปีนี้นะครับปี67นี่200นะครับแล้วก็มี259รวยโชคโภคทรัพย์800นะครับแล้วก็มีขนาดตั้งหน้ารถนี่ก็600
อันนี้999นะครับสีทองมีเหรียญนะครับนี่300นะครับถ้าเป็นเนื้อเงินก็1,600เนื้อเงินลงยานะครับสติกเกอร์ก็มีตั้งแต่70 60 50แหวนนี้800นะครับแหวนเหรียญเสมานี้300นะครับสีพึ่งมหาละรวย59นะครับก็มีเลขเล็กๆนี่2,000นะครับพศ2566นะครับแล้วก็มีเป็นกำไรนะครับเป็นกำไรปี67นะครับนี่2,500ครับนี่เป็นชุดเหรียญเนื้อทองแดงซาตินเนื้อทองเหลืองซาตินเนื้อทองซาตินผ้ายันพร้อมกรอบขนาด A4 บูชา500บาทจำนวนสร้าง 10,000 ชุดนะครับโอ้เหรียญนี้สวยนะครับเหรียญเนื้อเงินลงยาสีแดง1,600นะครับก็นี่ก็1,600ชุดเหรียญกระไรทองลงยา800นะครับแล้วก็เหรียญอัปก้า159นะครับนี้สร้างปีนี้นะครับ300บาทมีรูปหล่อ200แล้วก็259นะครับเลขเงินลงยา2,000นะครับอันนี้เจ้าภาพกฐินกองละ2,500นะครับใครเป็นเจ้าภาพกฐินนะครับกองละ2,500รับเลทเงินลงยาสีฟ้าบน1บาทจำนวน1เส้นเหรียญทองทิพย์จำนวน30เหรียญนะครับเจ้าภาพกฐินกองละ3,500รับเลทเงินลงยาสีฟ้าน้ำหนัก2บาทจำนวน1เส้นเหรียญทองแดงรมดำจำนวน30เหรียญนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลคล้ายๆตรงโน้นนะครับเป็นพวกแหวนแล้วก็เลทนะครับนี่เหรียญเล็กๆก็มีครับเหรียญละ600นะครับด้านนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนี่เป็นวัตถุมงคลอันนี้คือของทางวัดโดยตรงนะครับนี เมื่อกี้ผมก็พาทุกคนไปชมวัตถุมงคลของทางวัดแล้วนะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับของหลวงพ่อรวยนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่
เยอะๆนี่ก็เป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่เข้ามาเช่าที่นะครับปล่อยวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับเพื่อนๆก็มาส่องดูได้นะครับมาเช่าได้ก็จะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับเยอะมากนะครับนู้นมองไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วครับเป็นร้านเปิดให้เช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยล้วนๆเลยนะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆจะเช่าบูชาของทางวัดก็จะอยู่ด้านโน้นด้านเดียวนะครับแต่จะเป็นวัตถุมงคลรุ่นใหม่นะครับรุ่นเก่าๆไม่มีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้วัตถุมงคลรุ่นเก่าๆก็ต้องมาหาส่องตามแผงเช่าด้านนี้นะครับเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้พาทุกคนชมทั่ววัดตะโกนะครับเพราะว่าผมก็มาบ่อยนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแจ้งข่าวงานบุญกฐินที่วัดตะโกให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับใครอยากมาจองเป็นเจ้าภาพกฐินหรือว่ามาร่วมบุญรับวัตถุมงคลก็มากันได้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ